สวัสดีครับเหล่าศาสนิกชนชีวิตในแอร์เรน่าของคุณเป็นยังไงบ้างได้แผ่นซีดีกลับบ้านจนฝันดีเลยหรือเปล่าแต่ถ้าคุณถามผมฝันดีมากครับฟูในคลิปที่แล้วเนี่ยผมได้ก้าวขาข้างหนึ่งลงไปในวงดราม่าเล็กในกลุ่ม RB แล้วก็ได้ดิสไลค์มาเป็นของหวานความรู้สึกผมน่ะเหรอโอเคว่าเช็ดบล็อและแถมในคลิปนี้ผมก็ยังจะมีอีกเรื่องมาฝากถึงคุณอีกด้วยเอเลน่าเบรกเอาท์เนี่ยมันเป็นเกมใหม่ที่หลายๆคนไม่ได้ทันช่วงเบต้าและมันมีหลายอย่างที่เขาไม่รู้และเขาจะไปโพสต์ถามในกลุ่มเฟซและบางเรื่องเขาไม่รู้ว่าคุณโพสต์มาก่อนแล้วอาจจะโพสต์ก่อนที่เขาจะเข้ามากลุ่มสักปีนึงมั้งไม่รู้เหมือนกันและน้องใหม่คนนี้โพสต์แบบสุภาพชนคำถามคือมันจะมีไอ้พวกที่ออกตัวแรงใส่เด็กใหม่ทำไมก็ไม่รู้มันมักจะมีคนไปเม้นตอกหน้าโดยประเด็นที่ว่าผมเคยพูดไปแล้วจะอะไรกันนักกันหนาถ้าผมเป็นคนโพสนะมีงงอ่ะมึงเป็นใครมึงโพสไปตอนไหนและที่สำคัญทำไมมึงออกตัวแรงจังวะเวป้าสีสูบเหรอไอสัตว์คือแบบกลัวกลุ่มเงียบพอเขาโพสก็ไปสแครชไข่เขาเฉยเลยอ่ะเข้าใจนะว่ารู้ทุกอย่างในเกมเป็นกูรูลูดด่าเคลื่อนที่แต่ในบางทีบางครั้งบอกดีๆก็ได้ปะวะหรือถ้าเป็นไปได้ไม่ต้องสนใจก็ได้นะถ้ามันไม่ทำให้ยูค่าความฉลาดลดลงไม่แต่เซนเดียวอ่ะเพื่อนส่วนใครที่สงสัยว่าทำไมผมถึงชอบไปหาเรื่องคนหัวเครื่องจักรนักปั่นกระเจียวจังอ่ะผมเองก็ตอบไม่ได้ปกกูขี้เสือกมั้งและนี่คือสิ่งสุดท้ายที่ผมจะบอกคุณเรื่องทั้งหมดที่ผมพูดมามันไม่เคยเกิดขึ้นมันไม่เคยมีอยู่จริงหากสิ่งที่ผมพูดมันไปตรงกับโพสต์ของใครผมก็ต้องขอโทษด้วยละกันผมแค่อยากปั่นกระแสเอายอดวิวเฉยก่อนที่เราจะไปเข้าแมป3ผมจะขออธิบายจุดเริ่มต้นที่ผมได้สนายไทยบ้านนี้มาก่อนง่ายๆเลยฮะไปเจอศพหมานอนตายแล้วผมก็ไปรู้ศพหมาแล้วผมก็ได้ปืนนี้มาได้ของมาเยอะได้ M4 ได้สนายจบฮะมีแค่นั้นแหละชีวิตและด้วยความที่มันเป็นช่วงท้ายเลทผมจะฟาร์มไม่ยิงคนแล้วผมจะเน้นฟาร์มแล้วก็เน้นออกอย่างเดียวแต่เผอิญว่าทางออกเนี่ยมันมีปัญหาอยู่เล็กๆอยู่อย่างนึงเฮ้ยแอนดับอยู่ซ้ายมือว่ะเพื่อนเฮ้ยใช่หรอตกงานแล้วนะแต่สภาพมันดูไม่ได้แล้วอ่ะมันมีคนรู้ไปแล้วดิเออว่ะจริงด้วยงั้นเราไปออกกันเลยปะของเราก็ได้เยอะแล้วเดี๋ยวไปทางริมหาดดีกว่าตรงนี้ไม่น่าจะปลอดภัยแล้วแม่งมีศพเพียบเลยผมกับเพื่อนรักนักกระโดดยิงเซฟฟี่ได้วิ่งไปทางริมหาดเพราะหวังว่าเราจะไม่โดนคนดักยิงเพราะว่ามันมีป่าแล้วก็ต้นไม้แล้วก็เขตพื้นที่ก่อสร้างอยู่เยอะมันอาจจะพอ cover เราได้ถ้าหากเราโดนซุ่มโจมตีแต่ด้วยช่วงนี้มีข่าวการดักโจมตีบ่อยเราก็เลยต้องระวังมากขึ้นผมก็เลยส่องสไนไปที่เขาเผื่อว่าจะเจอแจ็คพอตมีคนตายบนเขาไอ้ทิศ195มีคนตายชิด200ชิด200ตายบนเขามันจะมี3ศพนะรวมที่ผมยิงไปด้วยแม้ผมจะตัดไปได้ตัวนึงนะฮะแต่เพื่อนก็ได้รายงานมาว่ามีการขึ้นไหวอยู่บนเนินเขาสุดฝั่งริมเลผมก็เลยจะอ้อมไปทางฝั่งโรงงานทางซ้ายแล้วก็อ้อมขึ้นไปตีมันด้วยกันเฮ้ยอ๋อยเหี้ยบอดแม่งเอ้ยมันไปทางหลังโรงงานมันเข้าไปที่โรงงานผมยิงโดนไปละ2เม็ดเจ็บอยู่ M8 นะ 5 A1 2เม็ดหลังโรงงานใช่ป่ะใช่หลังโรงงานตายแล้วผมยิงมาไปแล้วสวยครับผมสวยไปสวยเราสามารถจัดการกับกลุ่มก่อการร้ายข้างทางได้และได้ของรางวัลเป็นศพไอ้พวกง่าง4ตัวที่นอนแผ่ชั้นนอกอยู่บนเขาแม้ผมจะเลือดลดจากอาการหิวน้ำหิวอาหารแต่มันก็คุ้มค่าสำหรับของที่ผมได้มาหลังจบเลทผมก็ผ่อนคลายโดยการไปจิบสวิตครีมแล้วก็สุ่มกาชาปลอมๆเผื่อเราจะได้ของดีกลับบ้านผมเดินไปได้ NVG ราคา 550,000 มาแต่เผอิญว่ามันขายไม่ได้มันได้แค่ 90,000 ถ้าอยากจะขาย 500,000 อ่ะยูต้องไปลงเลทก่อนนะเอาไว้ทำคลิปหน้าแล้วกันนะขอต้อนรับสู่แมปที่3ผมค่อนข้างชอบแมปนี้มากๆในตอนเบต้านะฮะเพราะว่าเซิร์ฟจีนเนี่ยผมไม่ได้ไปแตะเลยนะผมมาแค่ตอนที่มันประกาศเบต้าและผมก็เอนจอยกับแมปนี้มากๆแมปเปิดโลกสุดลูกหูลูกตาฟาร์มคนง่ายสบายหรือไม่ต้องเข้ารีสอร์ทเพราะคุณแหละเอาละครับท่านผู้ชมตอนนี้เราอยู่ในแมป3นะฮะมาพร้อมกับปืนโบแอคชั่นคู่ใจจริงๆผมโคตรเกลียดโบแอคชั่นเลยหลายๆคนที่ได้ดูคลิปผมก่อนหน้านี้ก็จะได้เห็นฝีมือผมไปแล้วว่าผมยิงได้ห่วยแค่ไหนนะและยิ่งเป็นปืนที่ยิงครั้งเดียวไม่โดนก็คือต้องโหลดใหม่เนี่ยผมโคตรไม่ชอบเลยอ่ะเพราะผมยิงพลาดบ่อยผมเลยจะไปชอบปืนที่เป็น DMR มากกว่านะซ้ำจังหวะไวกระสุนแรงโป้งโป้งโป้งลงไปนอนคุยกับขี้อะไรแบบนี้ผมชอบแบบนั้นมากกว่าผมวิ่งมาสักระยะนึงแล้วนะวิ่งผ่านจุดเกิดมาเยอะไม่เห็นมีใครเดินสวนกระแสชายหาดมีเสียงยิงฮะนูบเลดเดี๋ยวเช็คก่อนไอ้เหี้ยกูมีอะไรบ้างเนี่ยมีอูซี่1กระบอกตัสไนหนึ่งกระบอกถ้าวิ่งไปจวกระยะประชิดนี่โดนมันเหลาตูดแน่ดองคีโฮเต้เฟมิลี่เจอกระสุนยาดมยัดลมปางเข้าไปเป็นลมล้มพับไปเลยพ่อหนุ่มน้อยหลังรู้ของทุกอย่างเสร็จผมก็ได้กลับขึ้นมาที่เขาอีโคข้างสนามรีสอร์ทเพราะว่าเพื่อนเราต้องการความช่วยเหลือเพราะกำลังจะโดนล้างตูดตัวผมที่ทำหน้าที่เป็นพลสไนเนี่ยก็ต้องซุ่มให้เขานะไม่งั้นมันตายแน่นอนอะไปไหนแล้ววะเมื่อกี้ผมเห็นอะไรแวบๆอยู่ด้านในอะผมคิดว่ามันยังอยู่ด้านในกำแพงอยู่นะตอนเนี้ย
พื่อนเราตอนนี้คือนิ่งเลยฮะนั่งนิ่งเลยฮะมาร์กอย่างเดียวได้ยินเสียงตรงไหนคือมาร์กอย่างเดียวไม่ขยับละคือถ้าขยับมันน่าจะโดนรูทด้วยคนนึงอ่ะคงจะต้องดักดูอีกสักพักนึงอ่ะนะฮะกว่าจะมันจะโผล่เฮ้ยฟู้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 โย่ยเวนแกคิดว่าแกยิงระยะไกลได้คนเดียวได้ยังไงวะติ้วเหี้ยอะไรคนไม่ใช่ยุงไหนมิดจีรีไม่โผล่แสดงว่าโดนเต็มอกจุกจนพูดไม่ออกหิวสักพักหนึ่งแล้วกันนะแขนก็หายไปข้างหนึ่งละเอ้ยโดนชาร์จเหรอนี่กูโดนชาร์จใช่ไหมเนี่ยอุ้ยกูโดนจริงปะเนี่ยเชี่ยวิ่งชาร์จเลยเหรอวะโหดเกินลูกพี่เอ้ยมันยังอยู่ตรงกำแพงแสดงว่ามี2ตัวกูก็ส่องมึงก่อนเลยแล้วกันนะอืม Let's go boyไอ้เวนบอร์ดนี่ว่าเชี่ยนึกว่าเพื่อนมันเฮ้ยใครโยนระเบิดอะแต่ฟักอย่ารู้จักไปอูซี่หรือว่าเราคิดไปเองว่าอาจจะเป็นบอร์ดที่โยนระเบิดก็ได้ไม่แน่ว่าเพื่อนมันเนี่ยอาจจะโดนบอสมากับเพื่อนเรายิงสลบเมื่อลงในรีสอร์ทไม่รู้ว่ะรู้แล้วกันเฮ้ยมันมีเสียงเท้าขึ้นได้ยังไงครับเนี่ยไม่ใช่แสดงว่าข้างกำแพงกูเลยนี่หว่าแล้วกูไม่มีระเบิดด้วยอุ้ยมันคว้างระเบิดปืนบอยรันใจเย็นนะครับพี่ปีใหม่ยังไม่มาเลยไอ้หนุ่มคนนี้ดุเดือดจริงๆแล้วกูต้องทำอะไรวันนี้กูทำอะไรได้บ้างวันนี้ระเบิดก็ไม่มีต้องรอให้มันชาร์จเหรอหรือไปชาร์จเขาดีเอาอูซี่ไปชาร์จปืนกลบ้าหรือเปล่าวะถ้ามันใส่ก่อ5กูลูกกระสุนกูเจาะ1นะเว้ยมากูได้ปืนใหม่ละเกมอาจจะเปลี่ยนเล็กน้อยนะพ่อหนุ่มเฮ้ยมันเอาเลยเหรอมันเหยียบเสียงเหยียบหญ้าแสดงว่ามันมาชาร์จเราแล้วดิมาดิแกคิดว่าจะกลัวได้ยังไงวะหุ้ยมันกินยาเหรอนายก็เป็นหวัดเหมือนกันเหรอไอ้เหี้ยอะไรวะเนี่ยกูปีนผาแล้วไอ้เวนดูซิว่ามันจะทำอะไรได้บ้างหุ้ยปีนไม่ได้เหรอเนี่ยมันเอามือค้ำขึ้นไม่ได้เหรอ what the fuck ตายโหงแล้วเอาเพลย์ไม่ได้แล้วไอ้เวนคือไม่ได้จังวะไอ้ใจเย็นดิวะไอ้ดูทวารอักเสบยิงอยู่นั่นน่ะจะมาก็ไม่มาได้บักกระเบือนี่ I can't stand up here what the fuck bro I mean he dead bitch woo let's go boy ลูทของได้อย่างหวานๆเลยครับพี่น้องเชี่ยโชคดีที่ว่ายิงแล้วมันฟุกเข้าหัวพอเดียวนึกว่ามันจะไม่มันจะไม่รอดเลยว่ะ M14 นี่ผมว่าเอาไปแค่อุปกรณ์กับแค่นี้ก็พอแล้วมั้งไม่น่าจะเอาไปทั้งปืนมันไม่ได้ราคาสูงขนาดนั้นศพตัวที่2ไหนดูซิว่าแกมีอะไรโอ้เกาะ3หมอก4ป่ะเฟสชิลนี่น่าจะเป็นเฟสชิลราคาไอ้เฟสชิลไอ้2เวลป่ะก็ว่าทำไมเราเข้าหัวมันเข้าหน้าเม็ดเดียวเลยเออเพื่อนเราก็มารู้กับเราด้วยนะแม่งโคตรเจ๋งเลยอ่ะแบบมึงเข้าไปรีสอร์ทตั้งนานมึงไปยิงโน่นยิงนี่มึงได้ของเต็มตัวแล้วไม่ใช่เหรอวะมึงก็ได้อะไรอีกฮะกูมึงได้ยิงเนี่ยเวนของมีแค่นี้นี่นะนี่คือรายชื่อที่ผมยิงได้นะเป็นคนไทยหมดเลยนะนี่ผมโชว์ชื่อเลยนะใครได้เป็นเจ้าของชื่อก็อย่ามานัดผมไปหลังเซเว่นปิดนะผมไม่เอานะเดี๋ยวกูยิงอันนี้แค่กันเกิดนะเดี๋ยวคราวหน้าผมจะเปิดชื่อคนไทยทุกคนที่ผมยิงได้ได้ปัญญาทารบไอ้น้องขอบคุณมากที่รับชมเราฟรีสปอร์ตเราทั้งหมดฝากกันไปเจอกันฮะ